กลับเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารสินได้คุยกันนะครับเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับเขาก็ชี้มานะครับว่าเงินออมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับในยามวิกฤตเสมอเลยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับธนาคารออมสินครับก็เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19มี2ประเภทนะครับคือสินเชื่อผู้ที่มีอาชีพอิสระวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือนผ่อนชำระคือนานถึง2ปีด้วยกันนะครับโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆแล้วก็อีกสินเชื่อนี่ก็เป็นสินเชื่อผู้ที่มีรายได้ประจำวงเงินกู้สูงสุดนะครับ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนให้ผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีด้วยกันโดยใช้บุคคลหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้นะครับต้องให้ลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ของธนาคารสินก่อนนะครับก็ที่ www.gsb.or.th เท่านั้นนะครับไม่ต้องมาที่ธนาคารย้ำนะครับไม่ต้องมาที่ธนาคารซึ่งก็มีลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากด้วยกันก็ฝากถึงผู้ลงทะเบียนนะครับว่าไม่ต้องเร่งรีบในการขอยื่นกู้นะครับเนื่องจากว่าสินเชื่อทั้ง2ประเภทนี้นะครับเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2513ถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะครับสนับสนุนสินเชื่อใหม่ Soft Loan ให้แก่ธุรกิจ SME ที่มีวงเงินรวมกลุ่มไม่เกิน500ล้านบาทเป็นเวลานาน2ปีโดยเตรียมพร้อมที่จะขยายสินเชื่อให้แก่ลูกค้า SME ของ Exim Bank ที่เข้ามาตรการความช่วยเหลือดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ2ต่อปีนะครับไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจำนวนกว่า 2,500 รายซึ่งมียอดคงค้างสินเชื่อ 20,000 บาทโดย Exim Bank สามารถให้กู้เพิ่มได้สูงสุด 120% ของยอดหนี้คงค้างณสิ้นปี2562นะครับช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มอีก 4,000 ล้านบาทระยะเวลาอนุมัติตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับรัฐบาลและก็กสทช.ครับก็ร่วมกับ5ค่ายมือถือนะครับในการเปิดให้ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสามารถโทรฟรีได้ถึง100นาทีด้วยกันระยะเวลา45วันนับตั้งแต่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่ง1สิทธิ์ต่อ1ค่ายรับสิทธิ์นะครับโดยกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมที่จะถึงนี้สิทธิ์นี้นะครับสำหรับคนไทยทุกคนเลยครับครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทนะครับได้รายงานประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ2563นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2562จนถึงเดือนกันยายน2563ซึ่งจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 493,800 เที่ยวบินและจะมีผู้โดยสาร 66,580,000 คนที่มีการเติบโตในอัตราที่ลดลงร้อยละ 44.9 และ 53.1 ตามลำดับนะครับโดยดูจากระยะเวลาในการฟื้นตัวของธุรกิจการบินซึ่งจำเป็นต้องมีการพึ่งพาการฟื้นตัวของประเทศปลายทางสำหรับประเทศไทยมีประเทศปลายทางที่สำคัญก็คือกลุ่มประเทศจากทวีปเอเชียแปซิฟิกที่คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ80และคาดว่าการฟื้นตัวของเที่ยวบินภายในประเทศจะเกิดขึ้นก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งหากสามารถควบคุมการระบาด ทั่วโลกได้เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศหลักๆเริ่มฟื้นตัวก็จะเริ่มมีปริมาณการจราจรกลับมาปกติที่ระดับเดิมของปี2562ในเดือนตุลาคมปี2564นี้นะครับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับก็เพิ่มช่องทางการเติมเงินในบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับหรือว่า MRT Mobile Top Up ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถเติมเงินได้อย่างสะดวกเลยนะครับรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยลดการสัมผัสกับเงินสดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยนะครับโดยผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินครับหีบสมบัติจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังนะครับที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินก็นำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับ10ล้านบาทผ่อนนาน25ปีผ่อนนาน25ปี25ปีคำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับ10ล้านบาทถามว่าระยะเวลาผ่อนของสินเชื่อนี้นะครับ
ระยะเวลาผ่อนนานกี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับโดยทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมารับเป็นกระปุกกำสินหีบสมบัตินะครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้จะติดต่อกลับไปส่วนการรับชมย้อนหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับใน Google เข้าไปค้นหาแล้วก็ชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังที่กดไลค์กดแชร์นะครับรับชมและฟังผ่านทาง Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนมากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไว้อีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของกอช.หรือว่ากองทุนการออมแห่งชาติบอกว่าเงินออมเป็นสิ่งสำคัญในยามวิกฤตนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณจรุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจรุรักษ์ครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะครับเงินออมนี่จะเป็นในยามวิกฤตยังไงฮะแล้วก็คนไทยเรามีเงินออมเพียงพอสำหรับการรับมือยามวิกฤตมากน้อยขนาดไหนครับคุณจรุรักษ์ครับจริงเงินออมสำคัญมากนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นชัดว่าถ้าใครมีเงินออมไว้เผื่อฉุกเฉินเนี่ยฮะด้วยเงินออมฉุกเฉินก็คือสามารถจะต้องมีเงินดำรงชีพได้อย่างน้อยนะคะ 3-6 เดือนครับแต่ปัจจุบันนี้เงินออมของคนส่วนใหญ่นะคะต้องบอกว่าถ้าจะไม่มีอาจจะมีแค่3วัน7วันเงินก็หมดละอืมครับเช่นภาวะโควิดก็จะเห็นชัดได้ว่ามันแบบไม่มีใครรู้ไม่มีคาดคิดอยู่ก็มีการต้องเก็บเงินกับตัวนะคะอยู่ที่พักอาศัยก็ส่วนมากรายงานรายวันก็จะไม่มีตังค์กันเลยนี่เป็นสิ่งที่ทางบ้านเราเผชิญอยู่ซึ่งรัฐบาลกำลังหามาตรการในการช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมคะครับเงินออมสำคัญมากๆเลยค่ะจะต้องมีอย่างน้อย2ส่วนก็คือเงินออมฉุกเฉินต้องมีอย่างน้อยนะคะมีไว้สัก3เดือนล่วงหน้ากับออมตอนหลังเกษียณซึ่งกอช.ดูมาตรการนี้อยู่ว่าการออมเพื่อเก็บไว้วันละบาท2บาท10บาทเนี่ยเอาไว้ใช้ตอน60เนี่ยตอนที่เราไม่มีแรงทำงานหรืออะไรก็ตามอย่างนั้นมีเงินใช้ประจำเดือนหลังเกษียณเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องมองทั้ง2ส่วนเลยค่ะในการออมค่ะครับขอไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินออมเพื่อสำรองใช้ยามฉุกเฉินเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับต้องบอกมากเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะถ้าเจอภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยคุณต้องมีละอันนี้การออมที่บอกว่าวันอันนี้จะอาจจะเป็นบทเรียนนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยออมตังต้องกลับมาลุกนะว่าต่อไปถ้าฉันมีงานทำแล้วฉันต้องกลับมาออมอย่างน้อยวันละบาท2บาท10บาทเอาเก็บใส่กระปุกออมสินไว้หรืออะไรก็ตามฝากธนาคารไว้สำหรับเวลาอย่างเงี้ยถ้าเราตกงานกระทันหันเนี่ยอย่างนั้นดึงตรงนี้มาใช้ประทังชีพไปก่อนแล้วก็หางานใหม่อันนี้เขาเรียกออมภาวะฉุกเฉินนะคะนะคะค่ะครับทีนี้ถ้าจะดึงเอาเงินออมมาใช้ยามฉุกเฉินเนี่ยจะใช้ยังไงให้เหมาะสมฮะอย่างที่บอกว่าก็ต้องเอาแหล่งที่สามารถหยิบออกมาได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอะไรเหมือนกับถ้ามีในฝากธนาคารก็ดึงไปใช้ก่อนแต่ถ้ามีกองทุนก็ต้องหาว่าอันไหนที่มันถอนได้ก่อนนะคะที่มันสามารถเอามาใช้โดยไม่กระทบสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างกอช.เองก็มีสมาชิกโทรเข้ามานะคะว่าจะขอใช้เงินก้อนนี้หน่อยไหมบอกว่าขอให้เงินกอช.เป็นเงินออมก้อนสุดท้ายที่คุณคิดถึงแล้วกันเพราะว่าอันนี้เอาไว้ยามฉุกเฉินคือยามเกษียณอีกแบบหนึ่งนะคะสามารถออกได้ไหมออกได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากว่าเงินสมทบที่รัฐบาลใส่ให้ไว้เนี่ยเราก็จะขอกลับคืนมาเพราะคุณผิดเงื่อนไขในการออมกับเรานะคะสมาชิกบางคนก็เปลี่ยนใจเอาไว้ก่อนก็แล้วกันถือว่าก้อนนี้ยังเอาเก็บไว้ก่อนไม่เป็นสดๆต้องมาหยิบมาใช้ก้อนนี้ค่ะอ๋อครับแต่ให้เขาเข้าใจพยายามให้ว่าต่อไปเนี้ยคุณต้องหาแหล่งเงินออมสามารถหยิบได้อย่างเช่นฝากสากลฝากธนาคารไว้หรืออะไรก็ตามซื้อทองคำเก็บไว้อะไรเงี้ยยามฉุกเฉินเอามาขายอะไรเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยพยายามให้คำแนะนำออกไปเขาก็โอเคหรือว่าถ้ามีแหล่งเงินกู้อื่นที่สามารถมีดอกเบี้ยหรืออะไรฉุกเฉินก็เอาไปตรงนั้นหยิบไปใช้ก่อนครับตรงนี้ขอให้เป็นสดก้อนสุดท้ายที่คิดถึงนะคะอืมอย่างนั้นดีกว่านะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุนของกอช.แล้วก็จะยืนยันความมั่นคงของกองทุนได้ยังไงบ้างฮะต้องบอกเป็นกองทุนเดียวนะคะที่ทางรัฐบาลให้รับประกันผลตอบแทนเมื่อครบอายุ60หรือตามพรบที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วระหว่างทางไม่ต้องดูก็ได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายตอน60เนี่ยเราคืนคุณนะคะอย่างน้อยนะคะคุณได้เงินของคุณคืนไปแล้วบวกกับธนาคารเงินฝากประจำ1ปีได้อยู่แล้วครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกองทุนเราลงทุนในตราสารหนี้นะคะทั้งของภาครัฐส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นหุ้นผู้ไปชนบางส่วนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราในกองทุนเราไม่กระทบเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการลงทุนในหุ้นในที่ผ่านมาค่ะครับยังมีผลกำไรเป็นบวกอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีผลรับประกันผลตอบแทนเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลอะไรค่ะครับสมาชิกค่ะอ๋อถ้างั้นสมาชิกเนี่ยควรจะมีแนวปฏิบัติยังไงดีฮะคือตอนนี้กอช.เองที่บอกเป็นภาคสมัครใจสมมติวันนี้ตอนนี้ท่านยังลำบากนะคะยังไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่มันมั่นคงมากก็ยังไม่ต้องส่งเงินออมปีนี้เลยก็ได้นะคะส่งปีหน้าก็ได้อย่างที่บอกสมาชิกเราเนี่ยสามารถยืดอยู่ในการส่งมากเลยมีเมื่อไหร่เมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็ถึงส่งนะครับนะคะสมาชิกคงอยู่สมมติว่าปีนี้ไม่มีก็ไม่ต้องส่งเว้นแต่ปีหน้าหรือถ้ามีก็หยอดเข้ามาเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยอดเข้ามาแล้วก็สมทบตังค์รัฐบาลให้อีกส่วนหนึ่ง
นะคะเขาพยายามเก็บบ้างนะคะจากเงินที่มีหรือว่าท่านมันได้มา 5,000 อาจจะเก็บสัก100 200เอาเข้ากองทุนนี้เก็บไว้ก่อนเอาไว้อย่างเดิมถูกเฉินจริงๆได้หยิบแต่ก้อนนี้ไปใช้บ้างในอนาคตซึ่งไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตครับเพราะฉะนั้นก็กองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญไหมครับในการเติบในการเติมเต็มการออมให้กับคนไทยหลังจากนี้ยังไงต้องบอกว่าสำคัญมากค่ะการออมแห่งชาติสำหรับเอาไว้สำหรับยามที่อย่างที่บอกว่ายามเราไม่มีแรงทำงานครับเพราะว่าเราทำต่อไปอายุ50กว่าไม่มีแรงและอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก้อนนี้ยังมาหยิบไปใช้ได้นะคะแต่อยากให้เก็บไว้สำหรับ60เพราะ60เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นเงินเดือนให้ท่านเลยครับนะคะท่านไม่ต้องทำงานก็สามารถมีเงินเดือนตอนนี้ไปใช้ได้กับเงินอันอื่นที่ท่านออมไว้นะคะแต่จะบอกว่าพอใช้ไหมถ้าคุณเก็บน้อยรัฐบาลก็ให้ตามสัดส่วนแต่ถ้าเก็บเยอะแล้วก็ไปใช้เยอะเอาไว้สบายตอนแก่นะแต่อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่การบริหารจัดการของแต่ละคนว่าพอยังไงแต่อย่าให้ทยอยทำอะค่ะว่าอย่างน้อยปีนี้อาจจะเก็บ 10% ที่รายได้ของเราจะไปค่อยๆขยับ 10-20% แล้วแต่เราอะค่ะแล้วแต่เราเลยนะครับใช่แล้วแต่เราแต่ว่าให้ความที่ต้องหัดนะคะให้เป็นนิสัยคือต้องมีวินัยในการออมถ้าไม่มีวินัยเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตึงว่ากันอะไรเงี้ยมันจะไม่เหลือเลยถ้ามีทางต้องหักไว้เลย 10% เอาไว้เก็บสำหรับการออมเพื่อชราภาพหรือออมเพื่อฉุกเฉินว่าไปแบบตัดสุดฉุกเฉิน 5% อีก 5% ออมชราภาพก็ได้แล้วแต่เราอะค่ะต่อแล้วแต่เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังภาวะวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วในภารกิจอันดับต้นๆของกอชที่จะขับเคลื่อนมีอะไรบ้างฮะก็คือต้องให้สมาคมความเข้าใจสมาชิกนะคะว่าออมหรือยังปีนี้มีรายได้หรือยังพอมีก็ทยอยส่งมาเกือบ100-200แล้วแต่เพราะขั้นต่ำในการออมของเราแค่50 บาทต่อเดือนเองครับนะหรือ50 บาทต่อปีด้วยซ้ำนะคะมีร้อยมีน้อยได้ส่งน้อยมีมากส่งมากนะคะถ้าไม่มีก็เว้นไปปีหน้าว่ากันแล้วแต่ก็แล้วแต่คือแล้วก็สมาชิกใหม่ที่ยังรู้จักเรานะคะก็มาสมัครไว้ซะเผื่ออย่างเงี้ยค่ะยามฉุกเฉินหรืออะไรได้หยิบตรงนี้ไปใช้บ้างแล้วก็เอาไว้สำหรับตอนชราภาพตอนที่เรา60ค่ะวันนี้ไปใช้เพราะเดี๋ยวสมาชิกเรามีแค่2 ล้านกว่าคนเองตอนนี้จริงๆแล้วตามเป้าหมายประเทศไทยต้องมีประมาณ15 ล้านคนนะคะครับใน4-5 ปีข้างหน้าเพราะว่าแรงงานนอกระบบทั้งหมดมีทั้งหมด21 ล้านกว่าคนถูกไหมคะอืมใช่ตอนนี้สมัครได้แค่ 1-10% เองยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามประชาสัมพันธ์และให้เข้าใจว่าการออมสำคัญจริงๆถึงกอชจะเป็นการออมระยะยาวแต่ก็เป็นก้อนหนึ่งที่คุณสามารถเอาหยิบไปใช้ได้ครับแต่เวลาจำเป็น60แล้วมีเงินเดือนได้ใช้หลังเกษียณนะครับเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนเนี่ยนะครับกองทุนการออมมีวัตถุประสงค์ยังไงฮะออมเพื่อการนะคะเอาเงินเนี่ยเงินออมตรงเนี้ยนะคะรัฐบาลสมทบให้ตามอัตราอายุนะคะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าอายุ15-30 ปีรัฐบาลให้ครึ่งนึงแต่ไม่เกิน600 บาทต่อปีนะคะถ้าอายุ30-50 ปีได้80%ของเงินออมแต่ไม่เกิน90 บาทต่อปี50-60 ปีได้100%ไม่เกิน1,200นะคะส่วนสมาชิกเงินสะสมสามารถส่งได้2 ครั้งนะคะครั้งละขั้นต่ำ50 บาทครับสูงสุดไม่เกิน13,200 บาทต่อปีค่ะนี่เป็นสิ่งที่ทางกอชเนี่ยให้สมาชิกเลือกออมได้ตามแล้วแต่ท่านสะดวกค่ะหมายถึงว่าเราต้องประเมินตัวเองก่อนหรือเปล่าว่าเรามีความเหมาะสมกับแบบไหนยังไงดีจริงๆต้องประเมินว่าตัวเองมีตังค์เท่าไหร่ที่บอกว่าการมีเงินของเราเนี่ยต้องเก็บไว้ขึ้น 10% เนี่ยอย่างต่ำเก็บไว้ก่อนเราไปใส่ที่กองกอชอที่มีสมทบรัฐบาลให้หรือไปฝากธนาคารแต่ธนาคารมีแค่ดอกเบี้ยแต่ของเรามันมีเงินสมทบรัฐบาลให้ก็คงเลือกสิ่งที่ได้มากที่สุดค่ะกับการออมนั่นครับก็นี่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าออมปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นระยะยาวอีก30-20 ปี 40 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องเข้าใจกลไกตัวนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะว่าเงินก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายที่คุณคิดถึงนะแต่เมื่อคุณชราปุ๊บก้อนนี้จะใช้เลยไม่ต้องคิดถึงเดี๋ยวเขาจัดการให้เลยถึง60แล้วจะแจ้งนะแปลว่าท่านหนุ่มเสร็จแล้วนะท่านสามารถเอาเงินนี้ไปใช้เลยแล้วก็จะทำเป็นเงินเดือนให้ไปเลยค่ะทุกเดือนแต่ท่านจะใช้ชีวิตจากไปใช่อันนี้ต้องเข้าใจหลักการมาก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บเงินออมไว้ตัวก้อนนี้ไว้สุดท้ายที่จะคิดถึงมันลืมไปเลยแต่ละเดือนที่มีรายได้ขึ้นมาถูกไหมฮะแสดงว่าคนที่เหมาะสมนี่อาจจะอายุประมาณสักเท่าไหร่ได้คือยังสามารถออมได้อยู่จริงๆแล้วหลักการออมยิ่งยาวยิ่งดียิ่งยาวยิ่งดีนะครับเริ่ม15 ปีขึ้นไปเด็กๆ15 ปีขึ้นไป2 บาทเดือนละ100-200ม .3 นะฮะแล้วแต่เขาม .3 ม .4 นี่ออมได้แล้วค่ะครับเงินเก็บลืมเก็บยาวคิดซะว่าทำตังค์หายใช่แต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าเรามีตังค์เราเก็บไว้ใต้หมอนมันก็อยู่ใต้หมอนอ่ะแต่ถ้าเก็บที่นี่ก็จะมีเงินสมทบให้มีดอกผลให้แต่ว่าเงิน2 ก้อนเนี่ยเราเองต้องบริหารจัดการให้เกิดออกดอกผลอีกด้วยค่ะครับครับก็เก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอก10 บาท 20 บาทต่อเดือนต่ออะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมของแต่ละท่านอันนี้ต้องไปเลือกเองออกแบบเองนะฮะใช่ค่ะครับทีนี้พออาจจะเริ่มเก็บตั้งแต่ม .3 หรืออายุ15 16 17อะไรก็แล้วแต่พอเรียนจบปุ๊บมีงานทำปั๊บเกิดไปเป็นอะไรล่ะสอบข้าราชการได้อันนี้มันจะมีผลยังไงมั้ยฮะจริงๆไม่มีผลค่ะสมัครไม่มีผลนะยังคงอยู่ค่ะแล้วน้องก็สามารถส่งเงินต่อได้ครับเนื่องจากว่ากองทุนเนี้ยเป็นเงินที่รัฐบาลสมทบให้ถ้าน้องเข้าไปเป็นราชการได้เป็นสมาชิกกบข.นะคะสมมุติว่าเราเห็นว่าเราจะรู้เลยว่าน้องคนนี้อยู่กบข.แล้วเราจะไม่สมทบเงินให้ค่ะแต่น้องสามารถออม
ขาเดียวได้นะคะคือของน้องคนนั้นอ่ะสามารถไปบริหารภาษีได้คือลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวนตามที่เขาส่งเลยอันนี้คือผลพลอยได้ที่ตามมาใช่นะฮะซึ่งคืออย่าไปลาออกก็ทิ้งตรงนี้แหละหรือจะไม่ส่งต่อแล้วสมมติน้อง25ไม่ส่งเลยนะคะครับเงินก้อนเนี้ยจะไปโผล่อยู่อย่างนั้นแหละอ๋อครับซึ่งคนที่ไปสอบรับราชการได้ไปย้ายไปอยู่กบขปุ๊บเนี่ยท่านไม่ต้องลาออกแต่มาท่านส่งไปเดือนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ท่านเนี่ยมาพูดง่ายใช่ค่ะแล้วก็เอาเงินนั้นเป็นไรเป็นการลดหย่อนภาษีครับลดหย่อนภาษีซึ่งไอ้ตรงนี้ต้องมาคิดเลยเพราะว่ารายได้แต่ละปีเมื่อมีการมีส่วนลดแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเลขออกมาให้เราเห็นได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นเลยค่ะถ้ามีเงินได้คนต้องบริหารภาษีเป็นด้วยค่ะครับแล้วยังไม่รวมภาษีถ้าเกิดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยอะไรด้วยโอ้โหเงินกลับบ้านรีฟันบ้านเลยนะเยอะเหมือนกันนะพูดถึงว่าใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจเลยครับการบริหารภาษีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเงินได้ให้กับเราครับยังติดก็ได้มีเงินก้อนมาสองก้อนพูดง่ายคือว่ายังไม่ต้องพูดถึงบ้านปลายมันหรอกมันอีนานอีกหลายสิบปีนะฮะน้องๆรุ่นนี้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาจุดนั้นอีก30-40ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างเมื่อเขาเกษียณแล้วก็น้องคนนี้นะคะสมมติคนนี้สมมติต้นนะคะก็จะมีเงินทั้งหมด3ก้อนก็คือ1เงินบำนาญตอนที่ออมกับกอชตอนอายุ15-25อันนี้กอชนะถ้าเขาเก็บได้ถึงจำนวนนึงนะคะสมมติได้แสนห้าเนี่ยจะมีเงิน600บาทตั้งแต่อายุ60-80-100ปีเลยได้ซ้ำน้องนี้นะคะครับก้อนที่2น้องที่เขาส่งเองตอนที่หลัง25อาจจะส่งมากไม่ส่งมากสมมติมีได้เก็บได้แสนนึงครับเมื่อ60น้องที่ได้เป็นเงินก้อนค่ะอ๋อได้เงินก้อนกลับมาใช่ถือว่าเขาส่งคนเดียวก็เท่ากับได้100,000มาแล้วก็มีเงินเดือนอีก600เงินเดือน600เงิน600ครับข้อที่3คือเงินกบขที่เขาเป็นสมาชิกของเขาเองครับหรือเงินออมอื่นที่เขามีเพราะนั้นเงินคืนน้องเขาจะมีเงินทั้งหมด 3-4 ทางครับเขาหัดวางแผนการเงินตั้งแต่ต้นนะคะอ๋อครับถ้าเปลี่ยนจากกบขเป็นประกันสังคมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมหลักการเดียวกันได้เหมือนกันหลักการเดียวกันค่ะใช่ก็คือหลักการเดียวกันเลยคืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสมทบคุณให้แล้วเราทางเราจะไม่ให้ก็ถือว่าคุณใช้สิทธิ์อันนั้นไปก่อนและได้มากกว่าเราครับแล้วถ้าเกิดไม่มีกบขไม่มีประกันสังคมเป็นอิสระแล้วก็ส่งไปเรื่อยกับเราเนี่ยค่ะคู่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้รัฐบาลจะช่วยไหมช่วยไปตลอดค่ะอ๋อช่วยตลอดนะครับใช่ค่ะจริงๆนั้นอาจจะมีปรับเงินสมทบของภาคประชาชนเนื่องจากว่าออกกองทุนตอนนี้เขาปีที่5ก็กำลังพัฒนาอยู่ว่าจะมีการปรับเงินสมทบอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าตามพระราชบัญญัติเราเนี่ยสูงสุดถึง 6,000 บาทต่อเลยนะคะใช่ค่ะแต่นี่มันแค่ 1,200 อ๋อเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันต่อเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ใช่เท่านี้นะคะอาจจะมีการขยับกันด้วยซ้ำแต่ว่าในช่วงพิจารณาอยู่อะค่ะยังไม่ได้ออกมาท่านคงจะประกาศออกไปค่ะครับเอาล่ะมีอะไรจะฝากเชิญชวนสมาชิกมั้ยฮะหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกมั้ยฮะก็ท่านนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันกอชได้เลยนะคะคำว่ากอชนะคะดาวน์โหลดไปดูนะคะท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ก่อนถ้าท่านมีสิทธิ์สมัครได้ค่ะเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินออมที่รัฐบาลดูแลให้นะคะว่าอย่างที่บอกออมเหมือนสบายมีเมื่อไหร่ก็ออมเมื่อนั้นนะคะโดยเราเป็นคนดูบริหารจัดการเงินกองทุนให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็อย่างท่านสามารถสมัครได้ที่แอปพลิเคชันที่ LINE @เราก็มีนะคะ LINE @nss.or.th แล้วก็ตัวเว็บไซต์หรือธนาคารของรัฐ4แห่งนะ Counter Service หรือเสมียนตามอำเภอคางจังหวัดติดต่อได้หมดเลยค่ะนั่นคือเครือข่ายของเราตอนนี้เราให้สมาชิกใช้แอปพลิเคชันใช้ LINE ใช้อะไรอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อไม่ต้องออกมาที่จะมาต้องมาพบปะผู้คนนะคะสามารถดูได้ได้แล้วก็สมัครได้เลยค่ะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณจารุรักษ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารกสิกรได้ใหม่นะครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารกสิกรนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ให้วงเงินกู้สูงสุด10 ล้านบาทนะครับถามว่าผ่อนนานกี่ปีคำตอบคือ25 ปีครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ